ครับผมชิดเทมเดอร์ครับที่นี้เป็นคลิปแนะนำพวกกลุ่มดอกเราเตอร์หรือว่าดอกทิมเมอร์ที่มาในกล่องสำเร็จรูปเนี่ยจะเป็นกลุ่มราคาประหยัดนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเป็นกลุ่ม12ดอกแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบของ MKT นะครับ18ดอกนะครับราคาก็จะพันต้นๆ1,200-1,300อะไรทำนองนี้นะครับส่วนตอนนี้เรามีนำเข้าเองนะครับ24ดอกกระสา15ดอกนะครับราคาก็จะประหยัดลงแล้วก็งานก็จะมากขึ้นนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ประสงค์กว่าอันนี้24ดอกนะครับราคาก็ 1,500 นะครับส่วนตัวนี้35ดอกนะครับ 1,850 นะครับเราเตอร์ก็เหมือนกันครับราคาเดียวกันนะครับ 1,850 เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราเพิ่งนำเข้ามาเองนะครับครับสำหรับกล่องไม้12ดอกนะครับอันนี้เป็นผมไล่ที่ทิมเมอร์นะครับอันนี้เป็นของ MKT นะครับเป็นชุด18ดอกนะครับและนี่เป็นของเราไทคอมพิวเตอร์นำเข้าชุด24ดอกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของไทคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้กล่องจะบรรจุมาสวยงามครับวันนี้35ดอกนะครับแล้วสำหรับดอก12ดอกเนี่ยกัดตรงก็จะให้ไป2นะครับแต่ถ้า18ดอกนี่จะให้มา4นะครับ1 2 3 4นะครับก็จะไล่เล็กไปใหญ่นะครับส่วนถ้าเป็นดอก24ดอกก็จะให้มารวมทั้งตัวนี้เป็น5นะครับ1 2 3 4 5นะครับดอกก็จะไล่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นตัว35ดอกคราวนี้เขาจะมีดอกเนี่ยครับเด่นขึ้นมาอีกตัวนึงก็คือจะเป็นดอกเห็นไหมครับ3มิลหรือว่า1หุ่นนะครับ 3.1 กว่าๆเนี่ยครับอันนี้ฮะเป็นดอกคาบายด้านเดียวอันนี้นะครับก็จะกินเล็กแล้วก็ไล่มาทีนี้ก็ไล่1หุ่น2หุ่นนั่นนะครับแล้วก็4หุ่นนะครับ6หุ่นแล้วก็มีตัวยาวด้วยตัวกว้างอันนี้ก็จะเป็นถึง6หุ่นแต่ตัวกว้างขึ้นนะครับสำหรับกลุ่ม35ดอกเนี่ยนะครับมีแบบ2กล่องนะครับเนี่ยครับจะเป็นอันนี้จะเป็นเราเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นทิมเมอร์แต่ว่าดอกจะเหมือนกันนะครับครับดอกกัดตรงไปแล้วนะครับก็มาดูดอกหางเหี่ยวดอกหางเหี่ยวตรงนี้จะให้มา1ดอกนะครับตัว12ดอกส่วนตัว18ดอกก็จะให้มา1เหมือนกันนะครับแต่ถ้าตัว24ดอกเขาจะให้มา2ดอก2มุมนะครับมุม7องศาก็14องศาให้มา2ดอกนะครับเหมือนกันตัว35ก็ให้มา2ดอกนะครับครับพอมาถึงดอกกัดตรงปลายลูกปืนเนี่ยนะครับตัวนี้มีลูกปืนก็ถ้าเป็นดอกกลุ่ม18ดอกนะครับก็จะให้มาแบบนี้ก็พอๆกันนะครับแต่พอมาถึงตัวยาวขึ้นเลยทีนี้นะครับโตตรงไปลูกปืนนะครับแต่ถ้าเป็นดอกชุด35ดอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์หรือว่านี่เป็นเราเตอร์หรือว่าเป็นทิมเมอร์ครับเขาจะให้มาหลายดอกเลยนะครับเนี่ยนะครับตั้งแต่ตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ดอกเล็กนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับ1 2 3 4 5ดอกเลยนะครับถ้ากินเยอะหน่อยหรือว่าตัวนั่นหน่อยตัวนี้จะดอกลูกปืนใหญ่จะกินเบาแรงนะครับนะฮะครับส่วนในกล่องเราเตอร์เหมือนกันนะครับให้5ดอก1 2 3 4 5ก็เป็นนี่แหละครับดอกใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้นี้มาดูดอกกัดโค้งปลายลูกปืนนะครับตัวนี้ในกล่อง12ดอกจะให้มา2ไซส์นะครับ2ไซส์ส่วนตัว18ดอกของ MKT ก็จะให้มา1 2 3นะครับ3ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับส่วนตัว24ดอกนี่จะให้มานะครับนี่ลบ R เล็กแล้วก็ R ใหญ่ขึ้นมา R กลางแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับ4ไซส์1 2 3 4นะครับแต่ถ้าเป็นตัว35ดอกก็จะให้มาเหมือนกันนะครับ1 2 3 4แต่ตัว R นี่จะใหญ่เขาจะให้ใหญ่ดีจังเลยนะครับตัวนี้ครับแต่ตัวนี้นะครับข้อดีคือลูกปืนเห็นไหมครับลูกปืนจะเล็กเล็กกว่าตัวขอบของคัตเตอร์ตัวนี้คือกินแล้วมีบ่าได้นะครับมีสเต็ปตัวนี้นะครับมีสเต็ปแต่ตรงนี้กินแล้วเสมอเลยนะครับอีกดอกนึงก็เป็นดอกกัดตัว U นะครับตัว U ตัวนี้จะให้มา1นะครับส่วนตัว18ดอกก็จะให้มาตัว U 1ดอกเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยฮะ1ดอกแต่ถ้าเป็นของกลุ่มนี้นะครับเนี่ยตัว U ก็จะให้มาตัวนี้เป็นคาบายแบนๆนะครับแต่ตัวนี้จะให้เป็นดอกมาเลยนะครับตัวนี้สังเกตให้ดีนะครับเนี่ยฮะก็จะมีเนื้อเหล็กดอกมาให้อย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ตัว U ให้มาทั้งหมด1 2นะครับครับส่วนในกล่อง35ดอกก็ให้มา3ไซส์เลยเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะครับตัว U เหมือนกันนะครับ
อีกตัวหนึ่งก็คือตัวกัดแล้วได้เว้านะครับตัวนี้ฮะกัดลูกปืนเว้าตัวนี้ให้มา1นะครับส่วนตัวนี้ก็ให้มา1นะครับตัวของ MKT 18ดอกนะครับให้มา1ส่วนตัวที่เรานำเข้าก็จะให้มา2นะครับมีเว้าเล็กกับเว้าใหญ่นะครับเนี่ยนะฮะปลายลูกปืนเหมือนกันส่วนตัว35ก็จะให้มา2รุ่นนะครับเว้านะครับ2รุ่นส่วนพวกกลุ่มเราเตอร์เหมือนกันนะครับเราเตอร์กับทิมเมอร์2 35ดอกเหมือนกันราคาเดียวกันคือ 1,850 คุ้มมากๆครับอันนี้จะเหมือนกันทุกอย่างขนาดไซส์ดอกนี่เหมือนกันเพียงแต่แกนนะครับแกนจะเป็นแกนเราเตอร์กับทิมเมอร์นะครับถ้าท่านมีทั้งเราเตอร์และทิมเมอร์ก็เลือกได้นะครับแต่ถ้าตีหนักก็จะเป็นตีเราเตอร์จะหนักแล้วเร็วกว่านะครับครับอีกดอกนึงที่มีอยู่ก็คือเป็นดอกลบมุม45นะครับแล้วก็มีปลายลูกปืนนะครับตัวนี้ให้มา1ดอกนะครับ MKT ก็จะให้มา1ดอกแบบนี้กับอีกดอกหนึ่งจะเป็นดอกลบมุม45เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีบ่าด้วยตรงนี้นะครับมีบ่าช่วยส่วนในกล่อง24ดอกก็จะให้มาตัวนี้นะครับดอกก็จะมีบ่าด้วยตรงนี้นะครับหรือจะตี45ก็ตีช่วงนี้ได้นะครับกดแล้วแต่เราจะกดดอกลึกตื้นยังไงถ้าลึกมากก็มีบ่าไม่ลึกก็ลบ45แล้วตัวนี้ก็จะเป็นลบมุมเหมือนลบมุมช่วยนะครับแต่ไม่เต็ม45เหมือนลบเพ่อย่างเงี้ยนะครับส่วนในดอก35เขาจะให้มาดอกเดียวนะครับเป็นดอกนี้เลยนะครับดอกนี้คือตี45ก็ช่วยให้ช่วงนี้แต่ถ้าจะกดลึกก็ตีมีบ่านะครับได้ทั้ง2ตัวคือ2ตัวในตัวเดียวนะครับเขาก็เลยให้มา1ดอกครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มดอกอันนี้เป็นรูประฆังหรือว่าเป็นรูปโปรไฟล์รูปต่างๆเนี่ยนะครับเป็นตีบัวรูปนี่รูปเรียกรูประฆังแต่ว่าอาจจะเป็นรูปลายอันนี้ให้1ดอกนะครับส่วนของตัว MKT 18ดอกก็ให้มา1ดอกเหมือนกันนะครับดอกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของ24ดอกนะครับ1ดอกนะครับตัวนี้นะครับก็จะให้มาไม่เยอะนะครับแต่ว่าตัวชุด34ดอกเนี่ยนะครับให้มาเยอะเลยนะครับเนี่ยครับรวมทั้งถ้าเป็นรูประฆังนะครับให้มา2ดอกเล็กกับใหญ่เห็นไหมครับใหญ่ก็จะระฆังตัวใหญ่หน่อยนะครับส่วนที่กล่องอื่นไม่มีเนี่ยแหละครับก็จะเป็นรูประฆังแล้วมีบ่าด้วยเห็นไหมครับก็2ดอกเลยนะครับให้มาได้นะครับมีปลายลูกปืนด้วยนะครับอันนี้ระฆังแบบบ่าน้อยอันนี้ระฆังแบบบ่าเยอะนะครับรวมทั้งตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเห็นกันนะครับก็เห็นในดอก35ดอกเห็นไหมครับรูปโปรไฟล์ที่มีรูปร่างแปลกไปอีกแล้วมีบ่าด้วยนะครับตีบ่าได้ถ้าตีบัวลวดลายนี่ตีกันคุ้มเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีโค้งด้วยมีบ่าด้วยกดลงไปนี่นะครับครับสำหรับ12ดอกก็หมดแล้วนะครับที่พูดถึงนะครับก็จบไปนะครับส่วน18ดอกนี่ก็ครบแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีจำนวนดอกบางดอกที่มากขึ้นนะครับที่อธิบายมาก็ครบไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เพิ่มมาในชุด24ดอกที่ยังไม่เคยเห็นกันเลยก็คือตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวที่เป็นตีตรงนี้ตีลบบางใบได้นะครับเป็นดอกลบบางใบหรือว่าเซาะร่องก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะบางใบคือกินแค่ครึ่งนึงแล้วก็มีลูกปืนชนตรงนี้ให้ไป2ไซส์ตรงนี้ครับมีลูกปืนครับสำหรับในชุดอื่นไม่มีก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ซึ่งผมเคยทำคลิปของมากิต้าไปแล้วดอกมากิต้าจะมีตรงนี้เห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นกดตัวนี้จะกินได้ตรงปลายวีแต่ตัวนี้มีคัตเตอร์แล้วตรงนี้จะเป็นไกด์ได้ครับกดลงไปแล้วก็กินนะครับตัวนี้ก็ไปชนจิ๊กข้างล่างหรือว่าไกด์ข้างล่างแล้วก็ลากไปนะครับผมเคยทำคลิปแล้วนะครับเป็นของดอกมากิต้าครับตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับอีกดอกหนึ่งที่ไม่มีอาจจะไม่ค่อยสำคัญมากก็คือดอกกัดตรงและปลายมีเพ่นะครับกัด V ลากเดินล่อง V หรือว่าปาดมุมเอียงตรงนี้ได้นะครับครับสำหรับดอก35นะครับ35ดอกในกล่องนี้มีทั้งเราเตอร์ทิมเมอร์และอันนี้เป็นเราเตอร์นะครับขนาดเดียวกันแต่แกนเล็กใหญ่นะครับราคาเดียวกันครับ1,850คุ้มมาก
อะไรที่ไม่มีมานะครับอย่างเช่นวันนี้ครับจะเป็นเหมือนตัวที่ตีลิ้นได้ตีร่องได้บางใบได้ให้มาถึง3ดอกเนี่ยนะฮะเราเตอร์ก็จะเป็นก็คุ้มค่าเลยทีเดียวเนี่ยนะครับตีร่องหรือว่าบางใบได้เนี่ยนะครับ3ดอกนะครับครับอีกดอกนึงก็เป็นดอกที่เหมือนมากิต้าที่กล่าวมาแล้วตัวนี้นะครับตัวดอกตรงปลาย V กัดลงไปแล้วตัวนี้เป็นชนกับจิกได้แล้วตัวนี้ก็มีคัตเตอร์นะครับประมาณนิ้วหนึ่งครับก็สรุปกันอีกทีนะครับตรงนี้เป็นดอก12ดอกในกล่องนะครับราคาที่เราจำหน่ายในเว็บไซต์ของเรานะครับ480นะครับอันนี้เป็นของ MKT นะครับ18ดอกนะครับก็ 1,350 นะครับรวมส่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เรานำเข้าเองใหม่นะครับ24ดอกนะครับ1,500รวมส่งนะครับแต่ตรงนี้เป็นดอก35ดอกทั้งเราเตอร์และทริมเมอร์นะครับราคาเดียวกัน 1,850 ได้ถึง35ดอกคราวนี้ใช้กันเรียกว่าคุ้มเลยนะครับครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการแนะนำพวกกลุ่มดอกเราเตอร์ที่อยู่ในกล่องเนี่ยนะครับราคาประหยัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมีตีให้ดูเป็นแต่ละชุดเลยถ้าท่านอยากจะดูตัวไหนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถอุดหนุนกับสินค้าของเราได้ครับคิดว่าเป็นชุดที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเทียบกับคุณภาพผมว่ารุ่นนี้คุณภาพใช้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชม